เจ็ดครับบัวบานวันนี้ก็เป็นเจ็ดเก้าก็ไปแข่งที่ไหนกลับไปหมองนั่นงานเลยนะเยอะใส่เลยก็อยู่ในกินแต่ว่าไม่ได้ผลิตแบบไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของป่าแต่ว่าเขาปลูกก่อนก่อนมันตรงแล้วก็ถึงต้นไม้ก็จะมัดตัวไม่ออกแรกที่ใช้ร่องแนวพุทธเขาร่องที่พี่หมายเลขจากเดือนแล้วเนี่ยครับสี่เดือนต่อยเพิ่มมีคนในผมอย่างพี่สูงเลยเขาจะประกาศไม่ได้บ้างเกินหมดแล้วเกินที่บ้านแจ้งครอบครองกัญชาแทนเรื่องก็อยู่แจ้งครอบครองที่นาที่สุดเป็นที่ไหนก็ที่เขาจะเอามาใช้วันที่19กุมภาพันธ์ท่านว่าท่านแจกต้นมานี่บ่ได้แจกใบนั่นแหละก็ไม่ไปไว้กับทางเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ครับจงดูถึงมันเยอะเสียชูเลยชูเลยนี่วันนี้จำไม่ดีเขาหมดคนเขาหมดคนเดี๋ยวแค่ไหนจะคว้าคนหรือไม่ผมลงไปผมก่อนครับผมจะนอนไม่ยืนทันเลยยืนทันครับยืนทันกำลังตัวเนาะตามมาล่องไหวมันตามหาตัวไงแล้วบางทีเดี๋ยวหนูต้องปึงเขียนมาหมู่บ้านแจ้งวันที่พ่อมาบ้านเลขที่จากวันที่พ่อแจ้งพ่อมาบ้านเลขที่ฟันหมอกมีโรคไตหมอกไว้เป็นพวกเข้าแมนมันจะออกแมนแพ้ลูกไหมแต่มันจะเป็นแมนพันธุ์ต่อไปไปทางคนละมันเป็นยาตัวผู้แล้วครับตัวผู้ก็มีครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ธนุชกุ้ยเจริญพานิชนะครับรักษาการตำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่21พฤษภาคมปีพ.ศ. 2562นะครับซึ่งตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับจะเป็นวันสุดท้ายที่ผู้ที่มีกัญชาไว้ในครอบครองสามารถมาแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทที่5เฉพาะกัญชานะครับซึ่งณตอนนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยนะครับได้มีผู้มาแจ้งความประสงค์นะครับการครอบครองกัญชาตามมาตรา22พรบยาเสพติดให้โทษฉบับที่7นะครับของพ.ศ. 2562จำนวน85รายซึ่งในจำนวน85รายนี้เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่ม2ก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้กัญชารักษาโรคอยู่ครับ